พี่น้องเอ๋ยฝนตกยังหูเอื่อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความถูกยังหูเตืองดีขึ้นเมื่อรุ่นอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืนสิภาพพี่น้องมาเบิ่งมาอ่อนซ่อนสวนเกษตรผสมผสานหลังบ้านใส่พื้นที่บ่หลายค่ะแต่ว่าจัดเต็มสุยางทั้งเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเฮ็ดเกษตรผสมผสานปลูกคาไปนําเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งไปอ่อนซ่อนนํากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวจะก่อนผมออดแอดนะครับนันทวุฒินี่ละม่นครับผมอ๋อชื่อออดแอดครับชื่อตาหักเนาะอยู่ที่บ้านอยู่ตามหลักผมก็อยู่ในบ้านนะครับตัวนี้เป็นบ้านพอนะครับเนาะค่ะมันเป็นบรรณาเยียหมู่4ครับค่ะนาเยียหมู่4ตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีครับอ๋อค่ะค่ะเฮาออกมาอยู่ซําเป็นทงด้าเนาะแม่นครับออกมาอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคนนะครับค่ะครับมาเฮ็ดไห่นาสวนผสมครับมาเฮ็ดไห่นาเฮ็ดซอยกันน้ําพ่อเฒ่าแม่เฒ่านะครับอ๋อค่ะหลักๆเฮาเฮ็ดหยังแน่คะอยู่นี่เฮ็ดนาหรือว่าเฮ็ดหยังอยู่นี่ก็มีเฮ็ดนามีเลี้ยงงัวแล้วครับที่แรกเลี้ยงงัวเลยครับเลี้ยงงัวกับเฮ็ดนานําพื้นที่จักไรคะเฮ็ดนานาอยู่นี่นาอยู่นี่3ไร่ครับอ๋อครับนา3ไร่ก็แบ่งออกตัวนี้ก็สิเหลืออยู่ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับนาอ๋อในส่วนนา2ไร่กว่าๆข้างหลังไปพุ่นเนาะในส่วนนี้จะเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานผสมผสานมีเลี้ยงงัวมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบค่ะแล้วก็มีเลี้ยงเอี้ยนกับเลี้ยงครับแต่ว่าหางบ่ประสบความสําเร็จนะครับเอี้ยนหลายอย่างครับหลายอย่างแล้วก็พืชผักต่างๆเนาะร่วมไปถึงป๊าดลําใหญ่ๆนี่คือข้าแดงครับข้าแดงแดงอันเกษตรข้าเกษตรแดงเกษตรแดงใหญ่น่ะแม่นครับของพอคือกันของพอหลายน่ะเนาะอันพื้นที่ติดกันเป็นหยังกะเพิ่นผมเป็นหลานเขยครับอ๋อเป็นหลานเขยครับเป็นหลานเขยของแม่อุดมครับแม่อุดมสอนศรีครับค่ะคุณแม่อุดมสอนศรีคุณพ่อหลายครับฟังนั่นน่ะของเพิ่นเนาะครับนี่เฮาแบ่งออกมามาปลูกขยายเรื่อยๆเพิ่นเอาให้อ๋อ2กอ3กอใหญ่ที่แรกนะครับเพิ่นเอาให้2 3กอครับเฮาก็ปลูกนี่มีปลูกใหม่ขยายอยู่ข้างหลังก็มีต้นนี้ขยายมาใหม่ครับอ๋อค่าพวกนี้ทั้งหนาแหล่งครับหนาแหล่งมันจังสีงามอ๋อค่ะหน้าฝนมันหึมค่ะนี่ปลูกได้โดนไปไหนล่ะคะเดือนกว่าๆนี่นะครับตอนนี้เดือนประมาณ10มื้อนี่นะครับค่ะเดือนกว่าแต่เขาก็เริ่มแตกนอนแล้วเนาะครับเริ่มแตกเริ่มไม่เห็นมาเนี่ยนะครับจ้าจ้าก็โอ้ยลำใหญ่แห้งนี่ปอนซ่อนย้ายออกมาใหม่นี่ค่ะนี่ขยายออกมานี่200กว่า200กว่าอืมกอละ500บาทพอละวะครับ200กว่าครับขยายออกมาใหม่200กว่าเนาะจ้าทั้งนั้นเป็นหน้าเขาเนาะแม่นครับทั้งนั้นเป็นหน้าเขาครับจ้าเขาเขาเนี้ยวเขาเจ้าที่เขาลงเนี้ยวเนี่ยเขาเจ้านำนะครับมีแกมกันนะครับค่ะปลูกไว้ได้กินมองหันกินครับหน้าพันธุ์นี่เป็นมองกินโดยตรงนะครับค่ะค่ะมีหน้าอยู่3 4ทงกะโอ้เฮ็ดกินเนี่ยกะขายนำนะค่ะมีอยู่3 4ทงพุ่นมันกับทงเราบ่หลายไรหรอกครับค่ะมองนี่เป็นซำเป็นสวนเนาะครับค่ะหันมันทั้งนี้เป็นสระน้ำครับสระน้ำนี่กว้างจักประมาณจักเมตรเนาะนี่เนาะค่ะกว้างประมาณตัวนี้อยู่ประมาณ7เมตร7เมตรทั้งกว้างนะครับทั้งยาวประมาณ10เมตรครับ10คูณ7เมตรประมาณนี้เนาะครับจ้ะมื้อนี้น้ำขึ้นฝนตกเข้าก็แล้วอันเบิ่งหันขอบคุณได้หลายเด้อค่ะจักผู้ใดแน่เดี๋ยวนะจักผู้ใดแน่เบิ่งหันนี่พ่อจานปองพ่อหลายแม่อุดมพี่น้องอีกหลายๆคนเบิ่งหันซอยกันเอารถขึ้นติดลมพี่น้องเอ้ยรถเก๋งตกลมเบิ่งหันนี่แล้วก็คุณพ่อเพิ่นมาซอยใส่รถไถหลากเนาะเบิ่งหันเนาะต้องขอบคุณหลายๆอ่ะมาเข้าสู่เรื่องปลาสายใหญ่นี่กว้างประมาณเท่าไหร่นะคะ10เมตรครับ10เมตร10เมตรคูณ7เมตรครับ10คูณ7เมตรประมาณนี้เนาะจ้าน้ำเลิกเป็นไหนคะน้ำมีตัวนี้เลิกอยู่ประมาณ5เมตรครับ5เมตรโอ้เลิกเนาะน้ำเลิกครับค่ะเพราะว่าขุดดินหนีขึ้นมาหนีแล้วครับอ๋อตามหลักมันก็เป็นงั้นหน้าแบบนี้แล้วครับผมขุดหนีเอาขึ้นมาใส่หนีนะครับขุดดินจากซะขึ้นมาถมหม่องปูข้านี่ครับผมอ๋อค่ะเขาก็เลยเลิกเลยเนาะครับเขาก็เลยเลิกครับแต่ตอนนี้ฝนตกพึ่งผ่านไปพี่น้อง
น้ำเต็มมีปลาหยังคะอยู่ในสระใหญ่โอ้ปลามีหลายปลาครับเป็นปลาร่วมปลาปึงปลาสวายค่ะปลาปากปลานิ่นปลาไหนมีครับหลายปลาครับโอ้เนาะอันตัวใหญ่เหรอวะก็เห็นพอสมควรนะครับตัวเป็นโลกลัวตัวก็มีครับแม่นบ่คะครับโอ้สุดยอดจับขายแน่บ่หรือจังได๋บ่ทันได้จับขายครับตัวอยู่ในบ่นี่บ่ทันได้จับขายนี่ครับก็ยังถึงจะจับขายแน่แต่พวกปลาดุกนะครับอ๋อเลี้ยงปลาดุกน้ําครับอ๋อๆในกระชังเฮามีหยังคะมีจะมีปลาดุกมีปลาดุก2กระชังครับแล้วก็มีกบ4กระชังค่ะแล้วก็มีปลากดกระชังนึงครับโอ้ตอนนี้ลองปลากดก่อนอยู่ครับลองปลากดเบิ่งอยู่ครับอ๋อเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้เห็นโตเขาปลากดสิพอได้เห็นบ่ถ้าพวกปลาดุกพวกกบนี่อาจสิพอได้เห็นครับใส่เบิ่งภาพไปเบิ่งแน่ค่ะเฮ็ดจังได๋ค่ะนี่นี่คือกบน้อยบ่คะแม่นครับกบน้อยครับกบน้อยรุ่นที่1ครับตัวนี้บ่ได้เพาะเองครับซื้อเข้ามาตัวน้อยแล้วอ๋อซื้อตัวน้อยมาครับซื้อเป็นเพาะเองก่อนซื้อเป็นโตหรือซื้อเป็นกิโลมากซื้อเป็นโตครับตัวละบาทครับชุดนี้อ๋อเพิ่งเอามาเลี้ยงบ่คะตัวนี้เพิ่งเอาลงใหม่ครับเพิ่งมาเลี้ยงใหม่มันเบิดเป็นชุดไปนะครับอ๋อถ้ามันเบิดชุดใหญ่มันก็เอาชุดน้อยมาลงล่อกันครับค่ะครับหลายปานใดคะนี่อยู่ในนี้300โตครับ300โตเนาะอืมค่ะเลี้ยงในกระชังน้ําครับเอาผักตบลงไปครับซอยบําบัดน้ําบ่ต้องเปลี่ยนน้ําเนาะแบบนี้บ่ได้เปลี่ยนครับดีหลายแล้วก็โตกบจะเป็นสีกบหน้าเลยครับจ้าบ่ต้องเปลี่ยนน้ําเลยจ้ะตัวนี้ก็กบรุ่นที่2ครับตัวนี้อ๋อใหญ่แล้วบ่เริ่มใหญ่แล้วบ่คะเริ่มใหญ่ครับตอนนี้มีที่เฮาขายได้บ่คะตอนนี้นี่ครับตัวขายได้บัดนี้อ๋ออีกส่วนนึงแต่มีในส่วนของกบรุ่นที่3กบรุ่นพร้อมขายครับชุดนี้ครับอ๋อพร้อมขายแล้วครับแม่นครับค่ะจักโตคะอยู่ในหั่นอยู่ในนี้มันนับบ่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีผมจะลงอยู่ประมาณกระสั่งละ 3-400 โตมันก็ตายไปนําหน้าครับรุ่นน้อยมันครับอ๋อถ้าเฮาขายนี่ขายจังได๋คะผมขายโลละ100ครับกิโลละ100เนาะกะสิหลายโตครับ10กว่าโตครับ13 14โตครับอ๋อกิโลแม่นบ่พอดีเนาะโตบ่ใหญ่แฮงรุ่น7โตโลก็มีครับอยู่กะสั่งที่4ครับอ๋อตัวใหญ่ก็มีแม่นครับโอ้แต่รุ่นนี้นี่สิพอดีแบบคนมักเนาะ10กว่าโตครับมันคือกบหน้าเท่านี้น้อยคือครับอ๋อค่ะค่ะเอาขายไสค่ะปกติเพิ่นก็อยู่น้ำบ้านนี่แหละครับผมก็เอาลงโทรศัพท์ลง Facebook นี่แหละครับอ๋อเพิ่นก็โทรมาสั่งโทรมานี่นะครับค่ะมีเพิ่นโทรมาสั่งครับแล้วก็บางเทื่อก็ขายในบ้านเฮาแม่นครับอ๋อจ้ะเบิดได้เนาะ32 300ตัวครับเบิดอยู่ครับแต่ละชุดเป็นชุดเป็นชุดไปแม่นครับขายมือละ7 8โลมือละ10โลขายง่ายอยู่เนาะขายง่ายอยู่ครับกบนี่จะขายง่ายอยู่ครับแม่นบ่ครับแล้วปลาล่ะคะว่าตานี้ที่จะมามีปลานําปลานี่เป็นปลาดุกครับปลาดุกก็พอได้ขายครับปลาดุกเฮาจะเบิ่งได้บ่โอ้เบิ่งโตบ่ครับบ่เป็นหยังเจ้ามันเป็นฟังครับอ๋อตามหลักมันบ่มีน้ํานะครับจุดนี้มันบ่มีน้ําน้ําบ่หลายปานนี้บ่คะแม่นครับมันฝนตกมื้อเช้านี่แหละครับมันเป็นฝนตกมื้อเช้าผมมันก็เลยเป็นน้ําหลายย้อนฝนตกเนาะปกติน้ําสิบ่มีหลายปานนี้น้ําสิบ่มีครับน้ําสิบ่ได้อยู่หลายปานนี้นะครับอ๋อจ้ะครับนี่ใหญ่แล้วบ่คะปลาดุกปลาดุกอยู่บ่ครับค่ะกระทงขายยังคะซํานี่โอ้ขายตัวเนาะตัวใหญ่ขนาดนี้ครับจักโตโลนี่ซํานี่มันก็มีหลายรุ่นเนาะครับเนาะโอ้อยู่นํากันแม่นครับมันตัวนี้มันเป็นรุ่นใหญ่แล้วล่ะครับนี่ค่ะค่ะขายออกก็จะเบิดน้ําเนี่ยตัวใหญ่ตัวน้อยขายไปนําอ๋อครับค่ะค่ะขายดีคือกันครับขายดีคือกันบ่คะแม่นครับโอ้ตัวบักใหญ่แล้วงามขนาดเลยเนาะเลี้ยงในกระชังบกแบบนี้ครับโตงามค่ะโอ้ยเป็นตะกินพี่น้องโตสะอาดสะอานคือว่าเนาะค่ะโอเคโอเคค่ะเท่าใดคะที่ขายกิโลละ60บาทครับกิโลกรัมละ60บาทครับอ๋อจ้ะจับอยู่น้ําขอบนี่มีหอยจูบน้ําหอยขมหอยขมอือหอยเชอรี่หอยจูบหอยขมถามว่าผมเลี้ยงจังได๋ผมมีวิธีเลี้ยงหอยอยู่เด้จ้ะเฮ็ดจังได๋คะยางรถนะครับอยู่หั่นผมผูกไว้5เซนผูกไว้มองใดเรื่องผมสิเอาให้เพิ่นอ๋อเหรอเอาให้หอยไปจับนะครับอ๋อยางรถมอเตอร์ไซค์นําบ่แม่นครับใส่บ่ครับนี่อยู่ข้างเขานี่ครับใส่เบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นนะคะเพิ่นกําลังสิไปเอายางรถให้เบิ่ง
มีหาเซนที่บอกคะหาวงบ่หาวงครับอ๋อค่ะตกน้ำเด้อ ทั้งนี้บ่ค่อยได้ลงเห็นมาเกาะมาจับยุงสิแล้วครับอ๋อค่ะเฮ็ดให้มันนี่ครับเป็นยางรถจังสิล่ะอ๋อมีบ่มันก็ขึ้นมาเกาะมาจับยุงอยู่นะครับหอยอ๋อมันหังบ่หลายปานใดแล้วอ๋อจ้าๆๆน้ํามันหลายก็มากน้ําหลายเนาะครับถ้าน้ําบ่หลายเขาอาจจะมาจับถ้าน้ําบ่หลายเขาจะมาจับอยู่ครับจ้าแต่น้ําเสาไม้ไผ่ที่อยู่รอบสระนี่ก็เต็มนึงแม่นครับนี่ยุ่มจังสิล่ะครับเฮ็ดให้เพิ่นเจาะเพิ่นกําเพิ่นอยู่นะครับค่ะๆๆอืมน้ำน้ำมันลงมันจะบ่ได้ขึ้นมาจับอยู่น้ำเสาสินะครับเนาะค่ะค่ะน้ำหน่อยมีหอยขมหอยเชอร์รี่มีปลาสารพัดอย่างอยู่ในสระใหญ่แล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงกบในกระชังขายเป็นรอบเป็นรอบไปเนาะครับโอ้ดีหลายดีหลายพี่น้องค่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปนี่นะครับอ๋อจ้ะจ้ะดีหลายพี่น้องค่ะนี่คือนี่นะคะปรากฏตอนนี้ปรากฏแน่นอนนี่คืออันคือจังว่ามีปรากฏนําปรากฏก็มีอยู่อยู่ในใสค่ะอยู่ในแยงตัวนี้ครับตัวใดคะตัวกลางๆหมู่เลยครับตรงขึ้นสลานะครับปรากฏอ๋อไปเบิ่งล่ะค่ะสิทาอยู่นี่มีปรากฏมันสิเห็นมันบ่ทนตัวนั้นตัวบ่คันใหญ่มันตัวใหญ่ล่ะบ่คะตัวซ้ํานี่ก้อยซื่อสินี่ครับเพราะแต่ลงใหม่หัดครับหัดฝึกใหม่ครับปรากฏกบมันบ่เห็นโตมันเนาะครับปรากฏตักก็บ่ได้บ่คะบ่บ่ครับปรากฏตักบ่ทันได้ครับอ๋อบ่มันเป็นพวกกบหลายอ๋อบ่งนี้เลี้ยงปรากฏเนาะค่ะเนาะจ้ะหลายบ่คะในนี่ปรากฏอยู่ในนี้400โตครับป๊าดปานนั้นบ่แม่นครับเอาตัวหน่อยมันมาครับเฮาหวานอาหารเขาขึ้นบ่บ่ครับปรากฏจะบ่แม่นปลาที่ขึ้นมากินแบบจังสีหน้าคือปลาดุกแม่นบ่ครับบ่คือปลาดุกบ่คือปลาเข็งครับอ๋อแล้วเฮาเลี้ยงเขาซื้อมาเป็นโตบ่คะหรือจังได๋พอเฒ่าเพิ่นซื้อมาครับเพิ่นซื้อมาลองเบิ่งนะตัวละมันซื้อมาห่วยตัวละบาทบ่บ่ครับมันถือตัวละ2บาทนี่นะครับอ๋อตัวละ2บาทเบิดประมาณ700เงินครับแล้วตอนนี้ใหญ่เติบแล้วบ่คะจํานี่ก้อยนี่ครับอ๋อเฮาต้องเลี้ยงจักเดือนปรากฏนี่ปรากฏนี่เลี้ยงอยู่5เดือนครับปรากฏต้องเลี้ยงประมาณ5แม่นครับครับอ๋อพ่อเพิ่นเกลืออาหารไปแล้วเนี่ยเกลือเดี๋ยวมีติลีเลยค่ะพ่อว่าแม่นนอนเว้นบัดนี้ฝนแห่งอากาศยังดีเนาะนอนเว้นเลยจะเป็นปลากินน้ําลึกๆเนาะอ๋อเขาจะกินน้ําลึกๆเขาจะบ่ขึ้นมาเนาะอ๋อบ่ได้เห็นเขาดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ใต้พักตัวพุ่นอ่ะทวารสายใหญ่เขาสิพ่อขึ้นมาเนี่ยบ่พ่อเบิ่งสิเบิ่งให้เบิ่งสายใหญ่มีบ่หรือหรือวานปลาหยังนั่นปลาดุกบ่หรือปลาตัวนี้ปลาดุกครับท่านเบิ่งหลายหลายอยู่บ่เบิ่งปลาดุกก่อนเนาะอืมค่ะนะครับปลาดุกโอ้หลายเติบอยู่ตัวนี้ปลาดุกใหญ่กระชังละ 3-400 ตัวติบ่อ๋อเป็นปลาดุกใหญ่ครับโอ้ค่ะตอนนี้บ้านออกไปนอกเนี่ยปลาใหญ่ตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้อยู่รอบนอกโอ้ว่าตานี้กล้องจักสิไปทางใดแน่บัดนี้ปลาซาใหญ่เป็นปลาพวกปลาร่วมปลาร่วมเนาะจ้ะโอ้ค่ะค่ะโอ้ยดีหลายซ้ำนี่ก็ดีละพ่อเองมีอยู่มีกินขายก็ได้ซูมอยู่เยอะกินก็ขายนำค่ะค่ะดีแล้วแค่นี้พุ่นโอ้อีกเบื้องจักรรมทางนอกถึงบ่ปื๊ดปลาสบายปลาดุกบ่ได้ยินนั้นบ่นี่อ๋อแล้วเขาไม่ขึ้นมาเหมือนปลาดุกโอ้ปลาในท้องปลาในท้องก็มีครับปลาสวายอู้ตัวใหญ่แห้งสุดยอดสุดยอดตัวใหญ่แห้งเอ้ยจ้ะบ่นได้เอาขึ้นจักเทื่ออยู่ครับค่ะต้องไปขุดสาปลาสุดนี่โอ้เนาะนี่อยู่มีกินครับนี่ค่ะเลี้ยงมาจักเดือนเหรอคะเลี้ยง4เดือนแม่นครับพร้อมพุทธสานี่ติครับค่ะค่ะกลางไปทั้งนั้นสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ
พอเราได้คูทังน้อยมากนี่ฝนตกเฮาก็แล้วพากันเข็นรถซอยกันเฮาก็แล้วเอารถขึ้นจากตุ่มได้ฝนตกเพิ่นพากันเก็บปลาน้ําไหลเก็บอยู่หน้าบ้านเก็บอยู่หน้าบ้านสุดจอดแห้งพี่น้องปลาขวมทางหน้าบ้านนะคะนี่กระปูได้บ่ลูกใส่เบิ่งล่ะใส่ลงล่ะคูทังนั่นเท่ขวบใหม่เบิ่งล่ะเราคุบให้เบิ่งใหม่นะเท่เท่ใหม่เบิ่งลูกเราทายคุบใหม่เบิ่งล่ะเร็วๆเอากับบ่เสือได้ว่าคุบได้อีหลีนั่นบ่เสือได้ว่าคุบได้อีหลีต้องมันโชว์ได้ต้องโชว์การคุบโอ้ยเนาะนี่ดิพ่อเราได้อยู่นี่ไอ้มันมาติดอยู่บ่ล่ะพ่อทั้งนี้เนาะโอ้ปูตัวใหญ่คักผู้ใดอยากเลี้ยงปูหน้านี่มาเบิ่งเอานี่ปูหน้าตัวผู้หรือตัวแม่นี่อุ้ยตัวแม่ตัวแม่ครับตัวแม่นี่มือผู้ขาอุ้ยมีแต่ตัวแม่โอ้ยปูนาบ่ๆค่ะบ่มีหม่องเลี้ยงเอาไว้นี่เลยอาหารค่ะพ่อจะเอาไปใส่ขั้นนี่บัดนี้จะไปปล่อยลงฟาร์มมันครับอ๋อเฮ็ดฟาร์มปูนาหน่อยไว้นําปูนาแล้วอ๋อจะเอาไปลงบ่อปูนาแล้วก็เอี้ยนผสมกันฮะอ๋อจะมีหม่องเลี้ยงอ๋อค่ะจะเอาไปลงหั่นเลี้ยงไว้หั่นเนาะว่าเนาะออกแม่แพ้ลูกออกแม่แพ้ลูกเพิ่นจะกินน้ําจะตายนําไปพอไปปล่อยไปเอากระปูมาลงไว้นี่บ่คะแม่นครับอ๋อได้นี่ได้นี่เป็นบ่อหยังแน่คะนี่เฮ็ดหยังแน่จริงๆมันเป็นบ่อปลาไหลครับบ่อเอียนเลี้ยงเอียนนะครับโอ้ทางบ่อนี่เอาขึ้นเบิ่งจักเทื่อหรอกครับเอียนช่วงนี้ฝนตกมื้อเช้าแล้วครับมันเห็นน้ําหลายตามรักแต่บ่มีน้ํามันจะเห็นหูมันอยู่ครับค่ะเอียนยังมีบ่คะนี่มีครับอ๋อผมลงเอียนอยู่170ตัวครับอยู่ในนี่แม่นครับผมไปซื้อมาอยู่น้ํากลมประมงครับเฮาต้องห้องพื้นข้างล่างให้เขาบ่คะนี่ล่ะนี่ล่ะบ่ให้เขาบ่ให้เขาไปต่อแม่นครับพาเต้นนี่ครับผมหงายขึ้นเต้นน้ําบานงานแล้วก็ต้องมีดินแน่อีกแม่นครับมีดินนี่ฝั่งนี้เป็นดินครับฝั่งเป็นน้ําครับอ๋อแต่ต้องห้องพายางไว้แต่ว่าปัตตานีกบก็อยู่น้ํากันได้กบก็อยู่น้ํากันได้ครับกระปูแต่นั่นเลยพี่น้องปูนาเต็มเลยเขาขึ้นมาเพราะว่าฝนตกเนาะครับเต็มเลยครับนี่ค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเราบัดนี้เฮาถ้าฝนตกถ้าพอเราเก็บมาได้จังซี่เราก็จะเอามาเติมลงนี่จังซี่แม่นครับเอามาลงนี่นะครับพวกกระปูพวกปลาหน่อยนะครับอ้าวปลาเกาลงปลานี่นะครับปลาจังซี่นะครับนี่คือปลาหน่อยปลาเค็งหน่อยครับกบสิบ่กินบ่คะก็ให้กบให้ยังกินเป็นอาหารไปนําเลยครับเป็นอาหารมันตายแม่นครับปลาหน่อยเพิ่นเก็บมานําครับพวกเอียนพวกหยังเพิ่นขึ้นมากินยามปลามันตายนะครับเอาลงเบิดเลยป่ะคะแม่นครับเอาลงเบิดครับโอ้เอาลงไปซะพะซั่นตัวใดรอดก็รอดตัวใดรอดก็รอดบ่รอดก็เป็นอาหารเอียนอาหารปลาไหลไปนํานะครับโอ้พี่น้องเอ้ยเก็บมาจากนาบ้านได้นี่ครับน้ําท่วมทางครับน้ําท่วมทางอือเป็นอาหารเอียนอาหารกบครับแต่ปูนี่รอดเนาะปูรอดครับพวกปูนี่จะรอดโอ้พี่น้องเต็มนึงได้ฝุ่นปูปูจะให้ดูปูถ้าแมวบ่มากินหลอดครับโอ้ส่วนไหนศัตรูคือ คือแมวครับมีแต่แมวอ๋อจ้ะฝุ่นปูเต็มนึงค่ะเห็นไหมผมเริ่มคัดกบพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันมาลงนี่ไว้นําแล้วครับค่ะว่าจะหัดเพาะเองเหรอครับปีนี้อ๋อปีจะมาว่าจะหัดเพาะเขาเองค่ะจะมาเป็นแนวใดอ๋อมีปูพุ่นน่ะเต็มนึงบราซิลนี่เป็นส่วนบ่อเลี้ยงเอียนเนาะครับแล้วก็มีปูมีกบในส่วนนี้เป็นคาครับคาที่ว่าแบ่งมาที่แรกมองนี่บ่คะแม่นครับมาลงอยู่นี่แล้วครับค่ะได้ขายไปแน่แล้วบ่คะคาซุ่มนี่ได้ขายพี่กายก็ได้ขายแล้วครับได้ลงคาซุ่มนี่ลงมา3ปีแล้วครับอ๋อบ่ครับในส่วนนี้ประมาณจักกอในส่วนนี้ประมาณ700กอครับโอ้700กอครับในส่วนนี้หลายอยู่เลยครับเวียนเลี้ยงผลครับ700กอครับ
ปีที่แล้วนี่ได้เงินหลายๆเติบที่ขนาดเนาะประมาณ3วันหลายๆมันก็มันได้หลายหรอกครับโตเลขมันแต่ว่าโตจริงมันกับพอได้ใส่นี่นะครับเออมันก็จะมาต้องกันนั่นแหละแสดงว่ารักแสนอยู่เด้เนาะแล้วก็นี่พี่น้องเบิ่งแน่กล้วยก็มีเครือดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับค่ะเป็นสวนผสมผสานข้างบ้านครับกับในส่วนของการปลูกคาเกษตรแดงใหญ่ในส่วนประมาณ700กอเนาะครับถ้าปลูกใหม่เพิ่มอีก200กอ200กอครับโอ้ขายจังได๋ขายคาม่วนนี่ท่านขายเป็นกอใหญ่กอหน่อยบางกอเพิ่นก็ซื้อ500บางกอเพิ่นก็ซื้อ 1,000 นะครับค่ะมันก็มีกอใหญ่กอหน่อยนะครับถ้าเป็นขายเป็นหัวก็7หัว20บาท8หัว20บาทแล้วที่เฮาจะขายนะครับค่ะมันบ่ได้ส่งหรอกครับพวกนี้มีแต่เข้ามาหาสื่อให้ผ่านนี่แหละครับเขาสั่งเขาหยังมานะครับมีแต่เพิ่นมาเลาะสื่อครับอ๋อจ้ะบางเทื่อมันก็สั่งมาโทรมาคนรู้จักกันก็โทรมาเอาค้าไม่ต้มแน่เพิ่นว่าครับค่ะค่ะขายต้นอ่อนก็ขายเนาะขายนอก็ขายขายนอก็ขายขายสายพันธุ์ก็ขายครับอ๋อก็จะประมาณกอละ500กอละมันก็แล้วแต่ครับ3กอพันก็มีอ๋อกอใหญ่กอน้อยเนาะกอ11นี่เขาจะมีประมาณจักต้นทันใหญ่ๆนี่ๆเคยนับบ่บ่เคยนับจักเทื่อครับซอยซอยนับในหน้าคุณโพชละนั่นคือจักกอนี่เป็นกอน้อยด้วยนี่ครับคือว่ากอน้อยแม่นครับคือว่าเป็นหยังกอน้อยนี่ก็ได้อ่ะนับเบิ่งนับให้แน่ค่ะ4 5ค่ะ13 14 15 16 17 18 19 20ขนาดว่ากอน้อยนะนี่22 24 26 28 30ประมาณ30ประมาณ30เป็นลักๆเด้ครับเกี่ยวกับพวกประมาณ30ลำบ่เกี่ยวกับนอสิค่ะบ่เกี่ยวกับนอนะคะคือลำใหญ่ๆนี่ประมาณ30ลำเอาสิถามถ้ากอนี่เนี่ยขายประมาณจักบาทยกกอนะคะที่ขายไปกี่พันครับ3กอพันครับแบบนี้3กอพันครับมาเอาเองครับอ๋อแบบนี้มาเอาเองแม่นครับขุดเองบ่คะหรือขุดไห่อยู่ขุดไห่ก็ได้ครับขุดไห่ก็ได้ขุดไห่ถักประมาณ30ต้นเนาะครับนี่จะไห่3กอพันครับพันอ๋อก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องทางไกลอยากได้ถ้าพี่น้องทางไกลอยากได้ล่ะคะถ้าประมาณ30ต้นแบบนี้เนี่ยเฮาจะส่งอยู่ที่ประมาณจักบาทประมาณเคยส่งยังบ่ทันเคยส่งนะครับตัวนี้บ่ทันเคยส่งแม่นครับจ้ะก็ต้องไปบวกกับค่าขนส่งตามจริงเนาะครับจ้ะแต่ว่าโดยลักๆแล้วก็คือถ้ามาเอาฮอดทีเนาะครับ30ลำเนี่ยประมาณ3กอ1,000ครับ 1,000 อ๋อค่ะหรือว่าถ้ากอใหญ่คนยังแน่ก็ค่ะแถมๆไปนํามันนะครับครับแบ่งกันไปปลูกครับหรือว่าถ้ากอใหญ่กว่านี้ก็เป็นกอละ500บาทแม่นครับอ๋อจะประมาณนั้นนะคะโอ้เนาะงามเด้พี่น้องค่ะเป็นค่าที่สูงคือสาวน้ำเงินไปถ่ายคลิปนั่นล่ะไอ้พอหลายแม่อุดมนั่นล่ะเนาะก็เอามาจากน้ำกันครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันครับสายพันธุ์เดียวนี่แหละครับตัวหลักๆครับอ๋อค่ะตัวหลักๆเลี้ยงงัวจักโตคะทั้งเบิดเลี้ยงงัวตอนนี้ยังอยู่5โตครับ5โตครับค่ะเป็นงัวสายพันธุ์ใดคะสายพันธุ์บาหมันครับบาหมันครับอ๋อค่ะทั้ง5โตครับเดี๋ยวมื้อหน้าจะมาเจาะคลิปงัวต่างหากเลยเนาะครับพอดีมีสปอนเซอร์งัวถ่ายอยู่ตอนนี้ครับอาหารงัวครับเฮาเลี้ยงด้วยหญ้าอย่างเดียวหรือว่าเฮามีอาหารนําเลี้ยงตอนน้อยตอนเดือนนึง2เดือนนี้มีอาหารเสริมอยู่ครับมีอาหารเสริมอยู่โปรตีนอยู่ 21% นะครับอ๋ออาหารเสริมโปรตีน 21% ครับแต่ว่าตอนนี้เน้นหญ้าบ่คะตอนนี้เน้นหญ้าครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันกินหลายนะครับค่ะเฮาก็อาศัยหญ้าครับค่ะเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาถ่ายงัวต่างหากให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพอดีมื้อนี้ฝนตกแล้วใหม่ๆรถก็ติดลมนะคะเฮาก็เอาขึ้นได้โอ้ยพอหลายเพิ่นถมดินหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยครับครับรถเข้าไปครับรถเข้าไปก็เลยติดลมในส่วนนี้เฮาปลูกหญ้าให้งัวนําเนาะครับจ้ะเป็นหญ้าหยังคะนี่หญ้ากินหนี่ครับหญ้ากินหนี่สีม่วงครับอ๋อค่ะปลูกหญ้าให้งัวนําค่ะมีสวนเกษตรผสมผสานกล้วยก็งามๆเนาะ
อ่อนซ้อนเด้บัดนี้บักกุ้งบักหอยมีเบิดทุกอย่างครับมื้อใหม่ครับพอแต่หัดพอแต่ได้ปีกลัวๆครับเหลื่อมทําที่มาเฮ็ดหม่องนี้แม่นครับตะกี้อยู่ไสคะตะกี้เฮ็ดตะกี้ผมอยู่ในบ้านครับผมเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านครับอ๋อเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านอ๋อจ้ะแล้วก็เลยก็แจ้งตะกี้ก็ไปเฮ็ดงานทั่วไปแล้วครับค่ะเฮ็ดงานทั่วไปน้ําบ้านหลังจากว่าเป็นผู้ซอยก็เลยมีเวลาว่างนําก็เลยมาเฮ็ดนําซอยพอจ้ะเฒ่าซอยไม่เฒ่านํานะครับจ้ะจ้ะก็เป็นสวนเกษตรผสมผสานหลังบ้านเลี้ยงงัวไปนําขายปงขายปลาเนาะครับมีความสุขไปครับพออยู่พอกินนะครับจ้ะเหลือกินเฮาก็ขายไปให้เพิ่นกินนําครับค่ะค่ะก็บรรยากาศย่ําฝนตกคือจังสิมาอีกรอบนี่ล่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศฝนตกแล้วก็จอบออกมาทายน้อยนึงเราก็คือจังสิมาอีกเนาะก็ขอบคุณได้หลายที่พาชมมื้อนี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะครับพ่อนี่พอเพิ่นจับปุ๊บสิเอาไปลงบ่อพอพันเก็บไว้ที่หน้าบ่ครับพ่อ